เกมสยองขวัญของประเทศไทยนะครับก็ต้องปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าตอนนี้ก็มีเกมออกมาหลากหลายในรูปแบบด้วยกันนะครับทั้งเกมอารยานะครับเกมสยองขวัญแนว First Person ที่จะให้เราไปเผชิญเหตุการณ์ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับในประเทศไทยนั่นเองแล้วก็เกมอย่าง Home Sweet Home นะครับที่จะเป็นเกมที่ผสมผสานเกมเพลย์แนวผสมแอคชั่นแล้วก็เกมสยองขวัญไปในตัวด้วยนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าตอนนี้เกมค่ายของสตูดิโอประเทศไทยนั้นก็มีความสนใจในการที่จะหยิบยกเอาเกมแบบไทยๆที่เรารู้จักกันดีครับโดยการนำเอาศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยโดยการใช้ผีไทยนำมาสร้างเป็นเกมขึ้นมาหนึ่งในสตูดิโอนั้นก็คือสตูดิโอไทยอย่าง7 Studio นะครับได้มีการเปิดตัวเกมอย่างเปรตแดนมรณะนะครับชื่อของเกมก็คือเพทราแดนมรณะนั่นเองนะครับโดยตัวเกมนั้นน่าจะเป็นเกมแนวมุมมองบุคคลที่1นะครับที่จะมีการเล่นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในขุมนรกนะครับแล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่เหมือนกับตัวเอกที่เป็นผู้ชายนั้นจะต้องไปเผชิญกับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในพื้นที่1นะครับซึ่งในเกมนั้นให้อารมณ์บรรยากาศคล้ายๆกับยุคสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งจะมีเหตุการณ์ที่ดูเหมือนว่าบรรยากาศของที่นี่นั้นจะไม่ใช่พื้นที่ของโลกปกติของเรานะครับแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นขุมนรกซะมากกว่านะครับเพราะว่าบรรยากาศต่างๆนั้นค่อนข้างไปในโทนที่คล้ายๆกับเกมอย่าง Hellblade: Senno Sacrifice เลยทีเดียวนะครับโดยเกม Hellblade: Senno Sacrifice นะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่จะให้อารมณ์กับนางเอกนะครับที่จะมุ่งหน้าไปต่อสู้กับตัวละครหนึ่งนะครับซึ่งจะอยู่ในขุมนรกนั่นเองซึ่งบรรยากาศก็จะมีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าเราต้องมาดูกันว่าทางทีมงานจะมีการสร้างเกมในรูปแบบคล้ายๆกับ Hellblade: Senno Sacrifice โดยใช้บรรยากาศแบบนั้นหรือเปล่านะครับต้องมารอดูการอัปเดตในครั้งต่อไปนั่นเองนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูถึงตัวอย่างของเกมกันก่อนว่าได้มีการเปิดตัวเนื้อหาอะไรมาบ้างนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นการเปิดตัวเกมครั้งแรกนะครับก็จะมีการอธิบายถึงเนื้อเรื่องแล้วก็ภาพรวมของเกมคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับด้วยศักยภาพของ Unreal Engine 4นะครับสามารถดึงศักยภาพให้ตัวเกมนั้นมีการเปิดตัวเทรลเลอร์ที่สวยงามและยอมรับเลยว่าเป็นเกมที่มีความตื่นตาตื่นใจในเรื่องของฉากมากๆเลยนะครับเพราะว่าในเรื่องของฉากของเกมหรือว่าแดนมรณะเนี่ยนะครับเป็นเกมที่มีบรรยากาศที่ค่อนข้างสิ้นหวังและรวมไปถึงคล้ายๆกับขุมนรกอันน่ากลัวนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมจะได้มีการเจาะฉากต่างๆในเกมนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าจะมีเหมือนกับเป็นช่วงยุคสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งจะดูเหมือนว่ามีอีกาอีแร้งเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่ใช่หมู่บ้านของคนทั่วไปนะครับอาจจะเป็นขุมนรกนะครับซึ่งจะมีการนำเสนอในรูปแบบที่เป็นรูปแบบต่างออกไปนั่นเองนะครับโดยจะเป็นดินแดนที่เขาเขียนไว้ว่าณดินแดนที่ถูกลืมนั่นเองนะครับแล้วก็มีอารยธรรมที่สูญหายไปนะครับบรรยากาศนั้นจะเห็นได้ว่ามีสิ่งที่เรียกได้ว่าความเสียหายเยอะไปหมดเลยนะครับทั้งรูปของวัดต่างๆที่ดูเหมือนว่าจะถูกโจมตีนะครับเขาได้เขียนไว้ว่าหลงเหลือไว้เพียงแค่ร่องรอยของความพินาศเท่านั้นนะครับซึ่งมันน่าจะเป็นเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเรานะครับที่ได้มีการนำเสนอมาเห็นว่าพระถูกตัดเศียรและสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องเตือนใจนะครับเราจะเห็นได้ว่าจะมีฉากที่ดูเหมือนจะเป็นคล้ายๆกับขุมนรกนะครับแล้วก็มีความน่ากลัวแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างที่จะเป็นสเกลใหญ่มากๆนะครับผมยอมรับเลยว่าเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกตื่นตากับเกมของคนไทยในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีการนำเสนอฉากนะครับที่จะเป็นเกมแนวมุมมองบุคคลที่1 นะครับโดยจะไฟฉายแน่นอนฮะแล้วก็จะมีศัตรูนะครับที่เรารู้กันดีก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะฮะจะเห็นได้ว่าจะมีลักษณะที่ต่างออกไปนะครับและที่แน่นอนคือเจ้างูดำนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งศัตรูสำคัญของเกมนี้เลยนะครับที่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครอย่างเพรท่าในดินแดนมรณะนี้นั่นเองนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าควรจะมาเจาะกันนะครับก็คือเจ้าตัวรูปของจิตรกรรมฝาผนังที่เขาได้มีการเห็นเจ้าตัวเปรตนะครับที่มีการกัดกินเนื้อมนุษย์นะครับแล้วประเด็นก็คือว่าจะมีอีกหนึ่งรูปนะครับที่ค่อนข้างน่าตกใจแล้วก็น่าสนใจเลยก็คือว่าตัวเปรตจะมีอีกรูปแบบหนึ่งคือมีลักษณะเหมือนกับ3หัวด้วยนะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการดีไซน์ที่ทำออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับ
เกมเพทรานี้นะครับผมดินแดนมรณะนะครับแล้วก็ตัวเกมนั้นน่าจะเป็นเกมในรูปแบบของเกมแนว First Person นะครับที่จะเป็นการเน้นเอาตัวรอดจากฉากต่างๆอาจจะมีการหลบซ่อนเจ้าตัวผีหรือว่าจะมีการต่อสู้ด้วยนะครับแต่ในเรื่องของตัวเกมเพลย์นั้นมีแค่การเปิดตัวมาแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นนะครับอาจจะยังคาดเดาอะไรไม่ได้มากกว่านี้นะฮะแต่ว่าคาดเดาว่าจะเป็นรูปแบบนั้นเองนะซึ่งตอนนี้นะครับยังไม่มีการอัปเดตข่าวใดๆจากเกม Petra ในมรณะนะครับแต่คาดเดาว่าจะมีการเปิดตัวในเวอร์ชั่น PC หรือว่าสตรีมนั่นเองนะครับแล้วก็จะพัฒนาโดยสตูดิโออย่าง Seven Evil Studio นะครับแล้วก็ใช้ Engine อย่าง Unreal Engine 4นะครับผมเพื่อนๆสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แล้วก็ Twitter ของ Petra ได้เลยนะครับโดยนอกจากนี้นะครับผมได้ไปดูในทางเพจ Facebook ของเขานะครับก็ดูเหมือนว่านะฮะจะมีการเพิ่มรูปสกรีนช็อตอันหนึ่งนะครับที่จะเป็นมืออันใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะมีชายคนหนึ่งที่เหมือนกับจะเป็นการแต่งตัวเหมือนกับวัยรุ่นนะครับในยุคสมัยของเรานะครับไม่ใช่ยุคอดีตนะครับแล้วก็ทางด้านขวามือเนี่ยจะดูเหมือนว่าจะมีคนหนึ่งด้วยนะฮะที่จะมีการแบบว่าจับแขนแล้วก็ปิดปากอยู่นะครับซึ่งเขามีความเป็นไปสูงว่าอาจจะเป็นตัวละครหลักในเกมหรือว่าจะเป็นการแค่นำเสนอตัวละครเปรตในเกมก็ได้นะครับแต่ผมคาดเดาว่านี่ก็จะเป็นหนึ่งในฉากที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนครับจะมากับบ้านไม้เก่าๆด้วยความน่ากลัวเหมือนเดิมแน่นอนนะครับคล้ายๆกับเกมในลักษณะความเป็นไทยแบบนี้นะครับซึ่งผมมองว่าเป็นคอนเซปที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นการนำเสนอผีไทยแบบเต็มๆนะครับโดยจะเป็นการนำเสนอผีตัวเดียวแบบเป็นการเล่าประวัติของเจ้าผีตัวนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่เรื่องราวแล้วก็ขายปมไปเรื่อยๆนะครับว่าเป็นเหตุการณ์อะไรกันแน่นั่นเองนะฮะซึ่งผมรู้สึกชอบที่เขาได้มีการนำเสนอการพากย์เสียงภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็มีการใส่ซับเต็มๆภาษาไทยเข้าไปนะครับทำใหคนที่เล่นเกมในต่างประเทศนั้นจะให้ความสนใจเกมนี้นะครับแต่ว่าผมอยากจะให้เพื่อนๆนะครับลองคอมเมนต์ดูว่าเกม Petra แดนมรณะนั้นจะไปในรูปแบบทิศทางไหนนะครับแต่ถ้าเป็นผมนะผมคาดเดาว่าจะเป็นเกมแนวสตอรี่นะครับซึ่งจะเป็นเกมที่ให้เรานั้นไปพบกับเรื่องราวในขุมนรกนะครับแล้วก็เผชิญเหตุการณ์ต่างๆที่ดูเหมือนว่าตัวเอกของเรานะครับกำลังจะหาทางออกไปจากที่นี่นะฮะแล้วตัวเกมมันจะเป็นเกม Open World นะครับอาจจะเป็นการลุกกึ่งๆระหว่างตัวเนื้อเรื่องกับ Open World นั่นเองนะครับยังไงผมคิดว่าเดี๋ยวมารอทางทีมงานเขาอัปเดตอีกทีนึงดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่แน่นอนครับเราจะมีเกมของคนไทยอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับมาให้เราได้เล่นกันนะครับในน่าจะเป็นปีนี้หรือไม่ก็น่าจะเป็นช่วงปี2021นะครับเพราะเพิ่งจะเปิดตัวเทรลเลอร์ไปนะครับน่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะฮะแน่นอนครับยังไงเดี๋ยวไว้มาต่อกันในคลิปหน้าแล้วกันนะฮะยังไงเพื่อสามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอเกมผีไทยอีกหนึ่งเกมของเรานะครับที่กำลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับเกมอย่าง Home Sweet Home Survive นะครับเป็นเกมแนว 4v1 นะครับจะมีนักล่าที่เป็นผีนะครับแล้วก็มีผู้รอดชีวิตอีก4คนนะครับเอาตัวรอดแล้วก็ช่วยกันในการจัดการฉากต่างๆนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไว้มาต่อกันในคลิปหน้าละกันนะฮะสำหรับเกม Petra แล้วก็เกมอื่นๆคนไทยนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันเพิ่มเติมละกันนะครับสำหรับทีมงานนะครับสามารถที่จะส่งข้อมูลให้ผมทางเพจ Facebook ได้นะครับถ้าอยากจะแชร์เกี่ยวกับข่าวต่างๆนะครับยังไงเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปละกันนะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ The demons are called out.